รักแฟนหาทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดตลาดทำไมไปไวจังเลยเขาเหาะได้วันนี้จะได้รู้ถึงแบบว่าประวัติของเขาพูดไปเล่นนะความเป็นบรมอาจารย์ของเขาแสดงว่าเขาอยู่ในวงการมานานช้านานนานมากๆนานเป็นเสาหลักแห่งวงการตลกว่าปูชนียบุคคลที่เราควรจะไหว้และนับถือเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัววันนี้ต้องเรียบร้อยทำตัวให้เรียบร้อยเพราะว่าเขามาในแบบเขาเคยเป็นต้นฉบับของชลีแชปปินจริงเหรอครับผมเขาเป็นคนเล่นคนแรกครับผมตอนนี้ก็จะมีรู้สึกว่าจะเป็นบางเจี๊ยบบางมิสเตอร์บีนมีช็อปปิ้งด้วยครับผมเป็นภาพด้วยนะหาภาพได้ก็เดี๋ยวมันยังอยู่ด้วยที่มีหนวดจิ๋มอยู่ตรงนี้อยู่ในแกเก็บๆอ่อนๆเนี่ยครับผมแต่วันนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของอาจารย์ตลกท่านนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเอาได้ท่านคือบางทีเนี่ยผมจะชี้ไปตัวท่านเนี่ยท่านก็ทำมือขอโทษนะครับคือทำมืออย่างนี้คือโบกโบกให้ไปไม่รู้กับฉันไม่ได้โบกครับไม่ได้โบกครับกูลองชี้มาดิเราไม่ไมโครโฟนเราตกไหมแกคือแกบ้าจี้หน่อยครับบ้าจี้ใครครับอาจารย์เพชรดาราฉายครับเย้เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนวันนี้โอ้ยจะไหว้เจ้าที่ยังไงโอ้โหครับอายุน้อยกว่าก็ไหว้ไหว้หมดเลยไหว้หมดอ๋อไหว้กระทั่งเด็กเราต้องไหว้เด็กไว้ก่อนเพราะเด็กต่อไปจะเป็นข้างหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ไหว้ในวันหน้าหากผู้ใหญ่ถึงนี้เราจะอยู่ถึงเด็กไหมอาจจะตายก่อนก็ได้ไหว้ไว้ก่อนดีกว่าการที่มาทำอะไรอ่ะป้าไม่ต้องชี้เราคุยกันรู้เรื่องครับผมนี่ก็ว่าก็ต้องชี้ไม่ได้ไหมได้หรอไม่ได้เหรอการเล่นมุกเหรออยู่เฉยๆยืนตรงๆก็ได้คุยกันรู้เรื่องครับต้องที่ครับต้องใช้นิ้วครับผมนี่คิดดูว่านิ้วเราอ่ะยังเร็วขนาดนี้แล้วนิ้วเขาจะขนาดไหนไม่ห่วงเลยตอนนี้คณะของอาจารย์เพชรเนี่ยดาราฉายเนี่ยยังรับการแสดงอยู่ไหมครับรับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยรับเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าวงการตลกเนี่ยอาจารย์ถ่ายภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงที่เป็นจะหลายชาลีแชปปินอ๋อเรื่องอะไรครับผมเรื่องก็ชาลีแชปปินซุปเปอร์เก๋าซุปเปอร์เก๋าเป็นพระเอกด้วยเป็นพระเอกด้วยเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะโอ้โหไม่ได้ตังค์ทุกวันแล้วเดินทั้งวันน่ะมุกการแสดงอ๋อนี่เหมือนเลยเหมือนมีไม้เท้านึงแล้วก็เดินอย่างนี้ใช่วาดหนวดจิ๋มนิดนึงใส่ครับผมแล้วเดินอย่างนู้นได้ไหมลองดูตีนับพัทเรตามาแล้วซุปเปอร์เก๋ารายได้ถล่มทลายผมชอบเล็กอย่างนึงครับมุกนึงนี่ที่ตลกหลายคนเนี่ยเอามาเรียนแบบก็คือการสะดุ้งฮะนะเพชรนี่เป็นคนที่สะดุ้งฮามากลูกช็อตของตลกหรือตลกเขาเรียกกันว่าลูกช็อตลองสักหน่อยได้ไหมอย่างง่ายๆอะไรวันนั้นตื่นเช้ามาผมเอาสบู่มาถูหมูเอาสบู่มาถือหมูเอาสบีมาถีหมีราชาเพลงแหล่เลยใครอ่ะไวยพัฒน์เป็นสุพจน์โอ้ยไวยพัฒน์เป็นสุพจน์เฮ้ยไวยพัฒน์กฎตะพืชเฮ้ยคำเฮ้ยอะไรเดี๋ยวหลังไม่แน่อันหลังอะไรอะอะไรแค่กันคือนึกไม่ออกง่ายแต่ใช้สำเนียงช่วยก็เป็นเอกลักษณ์ในการช็อตมุกครึ่งอีกหนึ่งมุกคุณแจ๊ดน้าต้อยครับครับมุกจีบสาวเป็นยังไงนะมุกจีบสาวนี่น้าเพชรนี่เป็นไงอยู่ในหัวสมองยังมีอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังมีมั้งในสมองยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่ไหมสมองไม่มีปันนี่ก็ตายแล้วยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังได้ครับได้ถ้าจำได้แบบนี้ไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวเม็ดตอนไอ้ยาเนี่ยพอผมบอกไอ้ยาทุกคนจะต้องนิ่งหมดเลยมันถ่ายนิ่งหมดเลยคืออยู่ท่าไหนทำท่านั้นอีกทีนะแจ๊ดมุกจีบหญิงถนัดเลยไอ้ยาชอบตรงนี้แหละ5เทปไปเลยของเขาคนเดียวเลยไม่เอาไปไหน5เทปของเขาไปเลยวันนี้ถ้าผมบอกไอ้ยะหยุดหมดเลยนะมุกจีบสาวนี่ยังจำได้อยู่ใช่ป่ะไอ้ยะจ้าพูดเองเขาพูดเองพูดไอ้ยะเองพอผมบอกว่ามุกจีบสาวจำได้อยู่ใช่ไหมครับจำได้เพลงก็จำได้แต่ผมบอกไอ้ยะแล้วก็หยุดนิ่งพึ่งอธิบายฟังหน่อยสิเพราะไม่เคยมาเล่น4ปีแล้วจำได้นะได้แล้วไอ้ยะยัยโอ้ยออกไปกับคนนอกเลยโอ้จริงนะนี่มุกจีบสาวยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับอ้าวว่างมุกจีบสา
าจะทำได้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมเออแล้วเราว่าไงจำได้อันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูผมทำให้ดูนะมุกจีบสาวยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับได้ครับไอ้ยะแค่นี้เองต้องทำให้ด้วยแล้วแต่แล้วแต่หมาจะทำเรียบร้อยเลยแม่ปิดเบรกเอาน้ำขิงร้อนๆไหมมุกจีบสาวยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับจำได้ไอ้ยะเอายังเอาแล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วไอ้ยะไม่ต้องพูดเลยเหรอไอ้ยะแล้วก็มองอ๋อไม่ต้องพูดเลยเหรอครับผมไอ้ยะแล้วมองเขาลองดูมุกจีบสาวจำได้อยู่ใช่ไหมครับมุกจีบสาวจำได้อยู่ใช่ไหมครับอ๋อจำได้ค่ะไอ้ยะเอาละครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามุกจีบสาวของตลกจะตามมาทำไมเนี่ยมาดูเดี๋ยวกูพลาดอีกไม่ต้องตามแล้วทำครั้งเดียวอ๋อนึกว่าหลายครั้งก็เสร็จตรงนี้ปุ๊บหยุดตรงนี้ปุ๊บเอาแล้วนะเออเหนื่อยใจจริงมุกจีบโอ้มุกจีบสาวจำได้อยู่ใช่ไหมครับจำได้ครับไอ้ยะอันนี้ไม่เหมือนกันนี่หว่าไม่ใช่ช้างดาราฉายอย่าไปตบนี่เป็นต้อยตบได้ตบได้อ๋อเหรอมุกจีบสาวจำได้อยู่ใช่ไหมครับจำได้ครับไอ้ยะพูดเพชรผมขอพูดกันนะเพชรคำเลยนะดื้อดื้อที่ไหนป๋าเขาไม่รู้จะว่ากูบ้ากันหมดเรื่องกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยมุกจีบสาวของนภเพชรดาราฉายจะคมจะแซ่บจะบาดใจขนาดไหนสักครู่เดียวครับไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพาพ่อมานี่ดีนะเขาดินเขาปิดแล้วจะพาไปไหนเนี่ยจะมากินข้าวไงร้านนี้ไงเนี่ยเหรอเออร้านนี้อร่อยอร่อยแล้วไม่เห็นมีใครสักคนมีเขาอยู่หลังร้านอยู่หลังร้านอยู่หลังร้านใช่ไหมสวัสดีค่ะมากันแค่สองท่านเหรอคะนั่งก่อนเลยนั่งก่อนพ่อพบพนักงานที่นี่อ๋อเดี๋ยวเอาน้ำมาเสิร์ฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาเองก็ได้ชอบไหมชอบไหมที่นี่อาหารที่นี่โอ้สุดยอดเลยแหมไปกุมารทองอีกแล้วอุ้ยท่าลุงอุ้ยอย่าไม่เป็นไรค่ะอุ้ยโอ้ผมไม่กลับแล้วนะผมอยู่ตรงนี้แล้วนะผมไหนผมเป็นลูกอ๋อกูลืมเดี๋ยวพ่อนั่งเนี่ยเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟจัดจัดจะทำอะไรจะเอาอาหารอะไรหรือเปล่าอยากเอาถามว่าจะกินอะไรเดี๋ยวจะสั่งให้อ๋อก็ถามที่ถามจะเอาอะไรหรือเปล่ามันเป็นภาษาชาวบ้านที่ว่าจะเอาอะไรไหมอาหารเนี่ยเอาจะให้เอาก็เอาเอาอะไรเพิ่มไหมเอาเพิ่มเลยเด้อเอาตรงกลางได้พออย่าเพิ่มเลยถามครับถามจะสั่งอะไรมีอะไรกินมั้งคะเห็ดหูหนูไหมคะโอ้อะไรนะผัดเห็ดหูหนูค่ะนะขอโทษนะเนี่ยลักษณะนี้มันไม่ใช่หนมเค้กก็ไปจิ้มแล้วดูดผมหากินทางนี้ไม่ค่อยเสียตังค์หรอกรู้ถามเขาถามเราว่าจะเอาอะไรเพิ่มไหมพร้อมจะมีอะไรมาเห็นมีน้ำแก้วเดียวเนี่ยเด้อเอาก็เฮียสั่งเพิ่มได้เลยนะคะมีหมูไหมหมูทอดน้ำมันมวยไม่มีหมูเออมีไม่ได้ผมเป็นแขกเออแล้วไปสั่งหมูน้ำมันมวยได้ไงล่ะลืมหรือเฮียจะเอาต้มหูหมี่คะว่าไงนะต้มหูหมี่ค่ะชอบไหมมันใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่มันของหมูก็นั่นน่ะสิไม่แม้สั่งอาหารที่กินได้ถั่วสักจานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถั่วสักจานก็สั่งเองสิอ้าวได้พ่อคุยไงพ่อเหงาอ๋อถั่วสักจานได้มั้ยจ๊ะได้ค่ะร
อสักครู่นะคะโอ้ฟันดีด้วยนะฟันอ้าวเคยฟันแล้วเหรอฟันเขาโอ้ฟันแล้วเหรอมีลวดไม่ใช่ลวดไม่ทุกกงเหล็กดัดไว้อ๋อเขาดัดไว้ฟันที่ตรงๆเห็นอย่างนี้ฟันถี่นะคะชอบไหมนะชอบจริงหรือเปล่าชอบเปล่าชอบเปล่าดีกว่าระหว่างรอเมนูเดี๋ยวหนูนวดให้นะคะโอ้โหมีนวดโอ้โหเอาเลยเอาเลยทำไมเก้าอี้มันสูงเหลือเกินแล้วตัวกูเตี้ยเนี่ยพ่อนั่งเหมือนลิงเขาดินเลยรู้ไหมเอาเก้าอี้เตี้ยหน่อยไหมเอาแค่นี้เก้าอี้เล็กๆหน่อยไหมเออเพราะกลัวแกจะหงายหลังไปได้แหละใช่กูจะตายเออไม่ตายหรอกนี่นี่นะสาวสวยสวยแน่นะสวยดิในร้านมีคนเดียวที่เป็นดาวมีคนเดียวสวยคนเดียวเออไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีสามีเดี๋ยวพ่อซักผ้าเลยดูเน่าเก้าอี้กูเน่าเก้าอี้มาใหม่คุณให้สูงกันหน่อยพ่อผมไม่ใช่นั่งซักผ้ายืนก่อนยืนก่อนใจเย็นใจเย็นเออนี่แหละเออนั่งซะข้างในตรงนี้นั่งนี่เออเป็นไงเห็นไหมแซวดีไหมนวดให้นะคะเออเขานวดไหมฮะเอาไม่ได้เอาหมายความนวดนวดครับนวดเห็นไหมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอาไงหนูนั่งพูดไม่เป็นฮะพูดไม่เป็นกับผู้หญิงพูดไม่เป็นถามเขาว่ามีแฟนหรือยังสอนให้หน่อยสิฟังนะฟังผมพูดนะมายืนตรงนี้อยู่มีแฟนหรือยังฮะมีแฟนหรือยังอ๋อไม่ใช่อ๋อมีแฟนหรือยังกะจะมาหาคืนนี้ล่ะค่ะเฮียไหนเฮียไม่ใช่เฮียนี่แขกวันนี้มารับได้ไหมฮะหาใครวันนี้ป๋ามารับได้ไหมอ๋อวันนี้ป๋ามารับได้ไหมได้ค่ะเลิกกี่โมงเลิกกี่โมงจ๊ะไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะเขาว่าไงเขาบอกไปตอนนี้เลยก็ได้นะตอนนี้อย่าเพิ่งไปแล้วตังค์ยังไม่มีก็ถามบอกตอนเลิกมารับได้ไหมตอนนี้ฮะทางโน้นตอนเลิกมารับได้ไหมจ๊ะป๋าขับรถอะไรคะรถเบนซ์เบนซ์เบนซ์รถเบนซ์ติดแก๊สแก๊สไม่ต้องบอกเขาที่เบนซ์เบนซ์เฉยๆแก๊สไม่ต้องพูดเลยครับเบนซ์เฉยๆจ้ะไม่ติดแก๊สจ้ะเวรเหลือเกินไม่ต้องพูดตามไม่ต้องพูดตามก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกมึงอะไม่หยุดมึงน่ะยังไม่หยุดทีนี้หยุดเลิกแล้วมารับผมพอเลิกนำเขาเองอะเดี๋ยวมันก็โดนอย่าไหว้ต่ำมากนะเดี๋ยวพี่จะทนไม่ไหวลุงเสื้อส้มนี่ใครเนี่ยลุงไหนพ่อผมเองครับใครพ่อผมครับน้องว่าไงพี่เตือนน้องมาซะก่อนอย่ายุ่งพี่เด็กพี่เข้าใจหรือเปล่ามึงรู้ไหมอายุของมึงไม่ต้องฟังอายุของมึงอะมึงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่าไงพูดครับพ่ออายุของคุณอายุของคุณมึงเนี่ยมึงไม่ต้องคุณเฉยมึงไม่ต้องกูเฉยอย่างเดียวคุณอย่างเดียวอายุของคุณเนี่ยรู้ไหมคนนี้ใครคุณเป็นใครหัวเราะทำไมกูก็ยังไม่นึกไม่รู้เลยไงตัวเองเป็นใครบอกไว้ก่อนนะอย่ามายุ่งนี่เด็กพี่ใครจะเชื่อได้ไงเป็นเด็กคุณเออช่วยแทนคนนี้เนี่ยพี่มาอยู่ตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆทำไงพี่ให้ติ๊บทุกวันพี่ให้เงินทุกเดือนอ๋อรู้แล้วไอ้นี่แมงดาแมงดาเขาเป็นคนเที่ยวที่นี่อ๋อคนเที่ยวอ๋อไม่ใช่แมงดาไม่ใช่พี่เป็นคนดูแลเนี่ยคนนี้อยู่แล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาเป็นแฟนคุณจะให้แบบว่าบอกเลยว่าทำยังไงเป็นแฟนทำไมไอ้รู้ว่าเป็นแฟนแล้วกล้าหอมแก้มป่ะล่ะรู้หรือยั
ังรู้หรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังก็สิยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่มึงแต่งมันไม่ใช่คนนี้นี่หว่าในเรื่องอันนี้เป็นการแสดงการแสดงให้รู้ว่าอยาก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 ไหมคือเด็กพี่ไม่เชื่ออีกแล้วไม่เชื่อสายตายังแบบคุณเครื่องอยู่สงสัยหรือเปล่าเด็กพี่กูก็ทำได้อยากอยากสิโอ้โหกูปีนไม่ถึงว่าสูงเหลือเกินอย่ามายุ่งกับเด็กพี่ขอร้องน้องนั่งส่วนน้องไปนั่งๆๆมามานั่งๆๆเดี๋ยวดูแลพี่ด้วยนะวันนี้เหมือนเดิมนะเออโหดีเจฟแม่แม่เค้าอ่ะไปลองเต้นกับเค้าเออนี่เพลงเค้าเดี๋ยวไปลงไปแรงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆดีนะกินน้ำหวานเมาไม่คุ้นเลยว่าตื่นตัวกินน้ำหวานปุ๊บเลยร่างกายสดชื่นมาเต้นด้วยเพราะนี่สวัสดีค่ะโต๊ะว่างไหมอ่ะเหลือจะโต๊ะพี่คนนู้นนะคะต้องไปอาศัยเขาเอาอ่ะตายแล้วทำยังไงเนี่ยพี่จองโต๊ะไว้เนี่ยไม่จองไว้ให้เหรอเต็มอะค่ะพอดีปล่อยโต๊ะก่อนสองทุ่มแล้วที่ใส่เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคนนั้นน่ะทำยังไงเป็นนางแล้วมันจะจีบพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกค่ะพาไปพาไปดูเขาเป็นมิตรดีนะพาไปลูกขับไปอะไรนะพอดีมีไม่ได้ไม่ได้พี่นั่งคนเดียวพี่นั่งคนเดียวบอกไปนั่งโต๊ะอื่นนู่นโต๊ะเบียร์โต๊ะอื่นเลยนี่โต๊ะพี่พี่เจรจากันนะคะเดี๋ยวเปิ้ลต้องไปดูในครัวค่ะเขาจะว่าหรือเปล่าไม่ว่าหรอกค่ะเชื่อเปิ้ลสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคุณคะคนไปเลยโต๊ะอื่นเลยโต๊ะอื่นเลยโต๊ะพี่คือเพื่อนที่ร้านเนี่ยคนมันเต็มโต๊ะมันเต็มแล้วค่ะคุณคือฉันขอแชร์โต๊ะหน่อยได้ไหมคะขาให้เกียรติคุณพ่อผมหน่อยนั่งโต๊ะผมก็ได้มันโต๊ะมันเต็มแล้วคุณอาไม่เอาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งนี่คนนี้อ่ะคนนี้คนนี้สวัสดีค่ะอาคนนี้ไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะไอ้นี่กระเทยผู้หญิงรู้ได้ไงเป็นผู้หญิงผู้หญิงเขาผ่าตัดแล้วคือหนูมาแล้วโต๊ะหนูมันเต็มอะค่ะขอหนูขอแชร์โต๊ะได้ไหมคะตรงไหนก็ได้ค่ะอ๋อตรงไหนก็ได้ทำไมพี่มีใจร้ายจังเลยอะทำไมเอาอันนี้มาใจไม่มีเลยอะนั่งนี่ก็ได้ได้ค่ะนั่งหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเดียวกับกูเลยว่ะรู้ได้ไงอ่ะก็รู้แต่หุ่นเดียวกันพ่อทำได้ไหมล่ะไม่ได้อายเขาแกโทษคุณนั่งดีคุณนั่งตรงไหนคะเนี่ยนั่งตรงไหนนั่งนี่ก็ได้ขอบคุณค่ะพี่สายดีเด็กวัยรุ่นคนนี้ทำไมไม่มาคอยอย่างนี้เนี่ยฮะนี่โอ้โหตายมันไอพวกเด็กแว้นพี่สายไม่ดีขอแชร์ตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวคุยกันแล้วกันโทษค่ะเด็ดดีนะครับผมไม่เล่นแล้วนะครับทำไมคะเล่นกันแรงไม่เล่นนี่จีบสวยจีบไม่เนี่ยหรอไม่มีแฟนช่วยตัวเองตลอดเลยเนี่ยหรอจะจีบจีบก็ได้เอาไปเมียเนี่ยแม่ไปอยู่แม่ไปนอกไงอ๋อแม่ไปนอกค่ะคุณหลอกเขาคุณมีแฟนหรือยังอ๋อคุณมีแฟนหรือยังจ้าจะไม่มีก็คุยอยากได้คนนี้ว่ะเด็กพี่นี่เด็กพี่เด็กพี่เหรอใช่นี่เด็กพี่จะเป็นข่าวอีกเองไงไม่เอาสิสนใจกันก่อนเองนี่ช้าไอ้นี่ช้าไอ้อะบ้ากามอย่างเดียวเลยนะบ้าสอนรามเฮ้ยสวัสดีจ้ะอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้น้องนี่ถ้าไม่อยากหยุดหายใจนี่อย่ายุ่งนี่เด็กพี่หัวเราะแต่ไม่ยิ้มจะบอกทำไมจะบอกทำไมใจเย็นๆบอกไว้ก่อนว่าอย่ามายุ่งเข้าใจหรือเปล่าใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะใจเย็นนี่คือเด็กของพี่นี่แฟนคุณอีกเหรอใช่แต่พิสูจน์ได้ยังไงว่าเขาเป็นแฟนเออช่วยถามหน่อยช่วยถามหน่อยจะให้ผมต้องพิสูจน์อะไรเมื่อกี้ก็พิสูจน์ไปแล้วเนี่ยแฟนผมอ่ะคนนั้นแหละผมเชื่อแต่คนนี้อ่ะโอ้โหนี่แล้วแก้มไม่หอมเท่าแก้มผมกลัวว่าแก้มของแฟนผมเนี่ยมันจะบอบช้ำผมจะเก็บไว้หอมเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นวันวาเลนไทน์
น้องมานั่งใกล้ๆพี่มาคือมาใกล้ๆกันกินเหล้าก็ส่วนกินเหล้ากินไปก็เต้นไปอย่าสอดสายสายตามองหาเด็กคนอื่นเขาก็นั่งก่อนเออนี่ไงกันเนี่ยนะนี่ไม่เอานะรุ่นพ่อเหรอนะกูไม่ต้องง้อพวกมึงหรอกเฮ้ยนี่ฝังให้นวดเหรอเนี่ยเขาไม่ได้นวดเขามาหวังดีกับพ่อผมมานี่มานวดให้พี่นี่น้องมาตรงนี้มานวดให้พี่อย่าทะเลาะกันเลยข้าจะทะเลาะกันเลยไม่เอาไม่เอาพ่อฮะแบงค์20ละมันไม่มีว่ะตังมายังสนามหญ้าเขียวปัดเลยมานี่มานี่เด็กพี่บอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งว่าอยากได้คนนี้ใช่ไหมว่าที่แต่งงานอยู่ไม่รอดหรอกมึงน่ะอันนี้มันเป็นงานแม่ไอ้นี่เอาด้วยอะไรอ่ะพวกนี้อย่าเอานะถ้านักงานหนูมาเจอเขาประจำมาโถ่ผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงด้วยกันเป็นอะไรล่ะถ้าอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาจีบแข่งกันได้ลองดูสิฉันจะจีบก่อนเอาเลยน้องครับน้องเนี่ยหน้าตาดีนะครับขอบคุณค่ะน้องนี่หน้าตาดีนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่ชอบน้องครับขอบคุณค่ะกูจะเอาอย่างไหนยิ้มเลยพี่ชอบน้องครับขอบคุณค่ะเจอหน้าน้องเนี่ยพี่อยากจะพกเข็มกระด้ามาด้วยเฮ้ยพกมาทำไมเข็มกระด้าอ่ะเจอหน้าน้องทีไรใจพี่จะขาดกูพูดไม่เป็นว่ะพูดตามก็ได้พูดตามก็ได้พูดตามก็ได้ไม่ใช่พูดตามแบบที่ผมพูดก็ได้พูดใหม่พูดใหม่น้องครับน้องครับน้องรู้ป่ะน้องรู้ป่ะเวลาเห็นหน้าน้องอ่ะกูเหมือนคนง่อยไปตายเลยไปตายลูกน้องรู้ป่ะรู้น้องป่ะน้องรู้เปล่าน้องรู้เปล่าเวลาเจอหน้าน้องเวลาเจอหน้าน้องอ่ะพี่อยากพกเข็มก็ได้มาด้วยมันว่างไงนะเข็มก็ได้ที่อยากจะพกเข็มก็ได้มาด้วยเขาทำไมอ่ะว่าจะเสียบท้องมันได้เลยไม่ไหวแล้วจีบงี้ไม่ไหวแล้วไม่สนุกเลยอ่ะเออจริงเลยครับผมนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็เอาเข็มน้องมาด้านหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นไงเป็นไงไม่กี่ปอดว่าเป็นการแสดงปอดน้องแล้วไม่ต้องกอดได้ไหมนะอะไรฮะต้องกอดด้วยเหรออ้าวเราก็ต้องดูแลเขาเผื่ออะไรไฟเฟยอะไรในสตูตกมาทับหัวน้องเขาดูแลเขาบ้างไงไม่มีปัญหาครับผมเฮ้ยไม่ต้องอะไรคนเดียวเอาเห็นมุกนี่อีกนานไหมทำไมขอให้กูกอดมั่งวันนี้แล้วขอบคุณแขกรับเชิญนะพิเศษของเราก็แล้วกันนะครับอาจารย์เพชรดาราชัยครับพี่ถ้าอยากติดต่องานนี้ตอนนี้รับเบอร์ได้เลยนึกไม่ออกเบอร์ป๋าบัวจดไปเลยจดไปเลยจดไปเลย081แล้วก็841ต่อไปอะไรวะเปิดลิง0818412763จดเอาไว้แล้วไปต้องหาผมไปหรอกอ้าวถ้าราคาไม่ถึงอ๋อถ้าราคาไม่ถึงโอ้คนเดียวไปคนเดียวก็ไปทางนายแต่คนเดียวไม่ทางคณะก็ไปทางคณะก็ไปคนเดียวก็ไปเวลาแล้วนะฮะสนุกสนานกันแบบนี้เหมือนเดิมทางช่องเฮฮาครับกับรายการตลาดตลกนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ